สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าคุณเครียดเกินไปแล้วค่ะมาเช็คพร้อมพี่ปาเลยนะคะในโลกปัจจุบันความเครียดมาทุกทิศทุกทางเลยค่ะทั้งด้านเศรษฐกิจด้านการดำรงชีวิตถ้าคนไปทำงานฝนตกรถติดหรือไม่ก็อากาศร้อนจนทนไม่ไหวเรารีบมาเช็คสัญญาณเตือนของอาการเครียดเกินไปกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. น้ำหนักขึ้นลงเร็วผิดปกติเวลาเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลมามากขึ้นทำให้เราหิวบ่อยอยากอาหารมากกว่าปกติหรือบางทีร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนเจนเนอรีนออกมามากมายจนเร่งกระบวนการเผาผลาญของร่างกายผลลัพธ์เหรอคะโอ้ยน้ำหนักขึ้นลงเร็วผิดปกติค่ะ 2. ป่วยง่ายขึ้นเครียดมากๆระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จะอ่อนแอลงภูมิต้านทานเชื้อโรคก็จะลดลงเป็นไงล่ะคะโรคก็แวะเวียนมาหาเราตลอดเวลาค่ะ 3. ท้องอืดลำไส้แปรปรวนเป็นกรดไหลย้อนน่ากลัวนะคะมาฟังกันเลยค่ะแน่นอนค่ะเครียดนานๆจะทำให้ร่างกายหลั่งน้ำย่อยออกมามากขึ้นผิดปกติซึ่งก็ส่งผลให้เกิดปัญหาในระบบทางเดินอาหาร 4. ปวดหัวหรือไมเกรนความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจจะทำให้กล้ามเนื้อรอบศีรษะตึงทำให้เรารู้สึกปวดจากหน้าผากไปถึงขมับทั้งสองข้างรวมถึงปวดศีรษะด้านหลังและลามไปถึงคอบ่าและไหล่ได้ 5. นอนหลับไม่สนิทค่ะโอ้ยหรือนอนไม่หลับเลยจิตใจที่ว้าวุ่นก็จะทำให้นอนหลับได้ยังไงล่ะคะถึงหลับไม่สนิทแล้วตื่นขึ้นมาไงอ่อนเพลียหงุดหงิดง่ายวันนี้นะคะแน่นอนค่ะเราต้องกลับมาดูแลตัวเองเพราะแค่ความเครียดที่คุณคิดว่าธรรมดามันส่งผลกับร่างกายมากมายพี่ปรามีวิธีค่ะติดตามคลิปต่อไปของพี่ปรานะคะแล้วเรามาดูแลสุขภาพกันเพราะชีวิตเราสุขภาพสำคัญที่สุดเชื่อพี่ปรานะคะ